ครับแล้วตอนนี้นะครับพวกเราก็ถ่ายภาพเซตแรกเสร็จไปแล้วแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนี่สีสันสดใสทุกๆคนตอนนี้คือเสื้อผ้าจากเดิมที่ชุดเซตแรกนะครับจะเป็นโทนขาวดำตอนนี้สีสันเริ่มมาแล้วครับสีสันความเป็นตัวเองสีสันต่างๆจะเริ่มออกมาในแต่ละคนนะครับดูจากข้างหลังได้น้องแอนกำลังทำงานอยู่มาแล้วเนี่ยตะโกนดังมากถุงน้องแดงมาเลยติดก็เสื้อแดงเลยครับแล้วก็สนุกครับสำหรับภาพถ่ายเซตแรกนะครับก็ใช้เวลานิดนึงในตอนที่เราต้องถ่ายรวมกัน12คนเพราะว่าอย่างที่ทราบกันเพราะการถ่ายภาพรวมกันทั้ง12คนเนี่ยคนใดคนหนึ่งอาจจะแบบแววตาไม่ได้ท่าไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นก็คือเมื่อกี้ก็ถ่ายไปหลายร้อยรูปอยู่กว่าจะได้ก็คือแต่พี่เขากำลังเลือกอยู่ครับแต่ก็สนุกทุกคนก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็มีเริ่มเห็นแววตาอันเหนื่อยแล้วแต่พอทำงานแล้วก็ทุกคนก็เอเนอร์จีมาเลยทีเดียวก็สนุกครับวันนี้ยังอีกคืนนี้ยังอีกยาวไกลครับยังเหลืออีกหลายอย่างอยู่ที่พวกเราต้องทำแต่ก็สู้ครับสนุกมากเราเจอกันติดตามต่อไปเรื่อยๆOkay. Seems to me as if I will never get enough. Thinking about the way that we first kissed. It was a night like this. We stayed together. กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ True Moments. วันนี้เรามาพบกับสุดยอดนักล่าฝันตามมาเลยครับดูกันให้ชัดๆครับกับสุดยอดนักล่าฝันเล็บสัตว์พี่คนไม่ใช่แค่ปากนะครับดูตามเสื้อได้อูดมันเต็มไปหมดแล้วเท่ไม่ดีสวยค่ะแปลกแนวล่ะเป็นไงล่ะครับ True F 6ปีนี้กับสุดยอดนักล่าฝันมหัศจรรย์จริงๆตามมาดูอีกคนครับร่องรอยฆาตกรรมที่ตกค้างอยู่บนเสื้อของทีชลิตพรหมชนะไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าใครเป็นเจ้าของมือคู่นั้นและทำไมถึงไปจับบริเวณนั้นของทีชลิตพรหมชนะแต่ตอนนี้ทีชลิตพรหมชนะไม่สนใจครับรู้สึกสบายยังบอกไม่ถูกกับการมีมือมาจับบริเวณนั้นมากับอีกหนึ่งนักล่าฝันนักล่าฝันหรือคุณยายวรนาถสวัสดีครับคุณยายครับค่ะไอ้สุดหล่อค่ะเป็นไงบ้างครับกับการถ่ายปกอัลบั้มในวันนี้ขอคำตอบสไตล์แบบว่าเป็นดาราเป็นนักล่าฝันได้ไหมครับเอาใหม่นะครับ5 4 3รู้สึกไงบ้างครับกับการถ่ายปกอัลบั้มในวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็รู้สึกดีมากๆที่ได้มีโอกาสถ่ายปกอัลบั้มเป็นครั้งแรกนะคะโอ้โหดีใจด้วยนะคะสมมติกล้องตัดไปแล้วรู้สึกไงบ้างครับการถ่ายปกในวันนี้นี่แหละครับวงการมายาก็คงต้องขอจบช่วงนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับกับ True Moments บายบายครับคอนเซปต์ในการถ่ายวันนี้นะครับช่วงแรกก็จะเป็นการถ่ายเดี่ยวของแต่ละคนก่อนทั้งน้อง12คนก็จะจับคาแรคเตอร์ของน้อง12คนออกมาว่าแต่ละคนเป็นยังไงบางคนอย่างซานี่ก็จะมีแบบว่าเน้นอารมณ์ที่ว่าเป็นดูเท่ๆขรึมๆแล้วก็อย่างกุญแจซอนก็จะดูเป็นล่าเรื่องสุขสนานเป็นตัวกุญแจซอนมากกว่าอย่างแฮปปี้ก็จะแบบว่าเป็นเขาชอบเต้นก็จะเต้นออกไปเต้นของเขาไปแล้วก็เปิดเพลงบิวให้เขาเต้นเขาจะเต้นของเขาได้ไปแต่ก็สุดท้ายก็จะเน้นเป็นพอร์เทรตของแต่ละคนมากกว่าในช่วงแรกแต่พอในเซตของถ่ายปกเนี่ยทางอาร์ตดีเรคเตอร์เขาวางไว้ว่าคือคอนเซ็ปต์ของปกชื่ออัลบั้มคือเดบูตองนะฮะก็เน้นอะไรความเป็นเท่ๆมากกว่าแล้วความสดใสของน้องๆมากกว่าทุกคนมีความตั้งใจมากตั้งใจแม้ว่าทุกคนจะเป็นมือใหม่อยู่ทุกคนก็มีความตั้งใจที่จะทำทุกอย่างมาให้ดีที่สุดเพราะน้องๆมีความตั้งใจแล้วก็มีความช่วยเหลือในการถ่ายทำเป็นอย่างมากฮะทุกคนตั้งใจอย่างเป็นที่สุดก็ดีครับก็น้องๆก็ก็ทำงานกันโอเคถึงแม้จะเป็นมือใหม่กันแต่ว่าก็ทำงานผ่านไปด้วยดีนะครับก็ทุกคนก็ขยันทำงานช่างภาพก็เก่งนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนก็โอเคสตาร์ลิสต์เสื้อผ้าสวยงามดีครับเพราะเด็กๆเขามี energy กับทุกคนอยู่แล้วแล้วก็เขาก็มีความ
แตกต่างไม่งั้นก็คงมาถึงจุดนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจริงๆตัวหลักๆเมนหลักๆของความพิเศษก็คืออยู่ที่ตัวน้องๆทุกคนเลยครับที่สองคนคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเรานะครับ12คนครั้งแรกหลังจากออกจากบ้านนะครับผมวันที่31ตุลาคมนะครับครั้งแรกที่ Impact Arena เมืองทองธานีมี2รอบด้วยกันคือบ่าย 2:00 นกับ 1:00 นครับผมและหลังจากนั้นนะครับในเดือนพฤศจิกายนเราจะเดินทางไป3ภาคด้วยกันนะครับเพื่อที่จะเล่นคอนเสิร์ตที่แรกคือภาคอีสานที่จังหวัดอุดรธานีครับผมวันที่14ใช่ป่ะวันที่14พฤศจิกายนครับแล้วก็ที่2ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับไม่ใช่ผิดแล้วครับไม่ใช่ครับสุราษฎร์ธานีแล้วไปที่สุดที่ที่2นะครับไปพบกับพี่น้องชาวใต้นะครับสุราษฎร์ธานีอ้าวคือไม่ใช่คนใต้แต่สามารถพูดได้เลยทีเดียววันที่21ครับวันที่21พฤศจิกายนและที่สุดท้ายที่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนอะสำหรับหมู่เฮาเจ้าเหนือที่อยากมาดูนะครับวันที่28พฤศจิกายนนี้ครับเจอกันแน่ฝากด้วยครับเจอกันครับบ๊ายบาย